สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าครัวกับปูนะคะมาอีกแล้วนะคะกับสูตรน้ำยำเงินล้านค่ะสูตรนี้เป็นสูตรน้ำตาลทรายนะคะสูตรนี้ทำกินก็ได้ทำขายก็รวยรวยรวยเลยค่ะเริ่มต้นด้วยน้ำตาลทรายนะคะปูจะใช้เป็นน้ำตาลทราย1กิโลกรัมนะจะใช้เป็นน้ำตาลฟอกสีหรือไม่ฟอกสีก็ได้นะคะไม่ใช่ปัญหาแล้วก็น้ำมะนาวค่ะเป็นน้ำมะนาวสดหรือน้ำมะนาวแช่แข็งก็ได้น้ำมะนาวแช่แข็งนะคะซื้อได้ที่แมคโครนะคะน้ำมะนาวก็ประมาณ 1,000 ml ค่ะหรือว่า1กิโลกรัมน้ำปลาค่ะอันนี้บอกก่อนนะว่าไม่ใช่สปอนเซอร์นะคะแต่ว่าปู้ใช้จริงนะคะทำสูตรนี้ขายนะคะมา20ปีแล้วค่ะพริกค่ะเป็นพริกจินดาปู้ใช้ทั้งเขียวทั้งแดงนะอันนี้ประมาณ300กรัมค่ะเกลือนะคะใช้เป็นเกลือเม็ดหยาบแบบนี้นะประมาณ1ช้อนโต๊ะพูนๆหรือว่าประมาณ15กรัมค่ะแล้วก็ผงชูรสค่ะประมาณ2ช้อนโต๊ะหรือว่า20กรัมค่ะน้ำตาลทรายน้ำมะนาวก่อนน้ำปลาก่อนค่ะเครื่องปั่นเล็กก็แบ่งปั่นหลายครั้งเลยนะใครมีเครื่องปั่นใหญ่ๆนะคะก็จัดการรวดเดียวเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับน้ำยำเงินล้านสูตรน้ำตาลทรายค่ะสูตรของปูนะจะไม่ใส่กระเทียมนะคะทีนี้ก็จะกรอกใส่ขวดพลาสติกนะคะเก็บในตู้เย็นนะคะช่องธรรมดาได้ประมาณ1เดือนนะคะถ้าเผื่อเก็บในช่องฟรีซจะได้ประมาณ6เดือนเลยค่ะทำกินได้ทำขายรวยๆทุกคนค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามชมปู้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะรวมถึงกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับปู้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขออวยพรให้รวยๆเฮงๆกับทุกๆคนนะคะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ
่